they're both shy. When does Ling Ling get shy? Alright, hello, welcome back to my channel. For those that are new, hello, my name is Linda. I make reaction videos. For those that have subscribed, welcome back. So you guys, I will be reacting to episode 8 of The Secret of Us, the reaction of Ling Ong. So shall we get started? Let's go. สวัสดีค่ะลิงลิงควงค่ะออมกนภัทรค่ะวันนี้เราจะมาดูไซส์รัก EP สุดท้ายค่ะซึ่งเราไม่อยากให้ถึงเลย Yeah, we didn't want it to end either ไม่อยากดูมันเป็น EP ที่แบบไม่อยากดูที่สุดแต่ว่าก็ต้องดู We have to say goodbye to พี่หมอฟาราดาแอนด์น้องเอิร์นก็ไม่แหละมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มันก็กลับมาดูได้อะไรเงี้ยมันก็กลับมาวนดูได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่ในใจทุกคนเสมอใช่แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียว EP 8ละ They're so pretty today Well they're always pretty but blue looks good on themน่ารักนะพอละผู้หญิงกับผู้หญิงมันจะรักกันจริงได้ยังไงมันไม่มีทางสร้างครอบครัวที่ดีได้เลยอุ้ยนี่คือหลังจากที่เราตัดสินใจออกจากบ้านแล้วเลยค่ะและเออจะเป็นคนสำคัญคนสุดท้ายในชีวิตของตาHere we go. We have to relive watching this again. ไฟเป็นอะไรไม่รู้ชอบตบให้หนูไฟหลุดโอ้ชุดนี้โคตรแน่นหนาแบบนั้นชุดนี้โคตรแน่นไหนดูซิแบบว่าให้เด็ดจังวะ The dress was tight. ดอกกุหลาบหรอดอกกุหลาบกับรองเท้าอ่ะคือแบบ it's แน่นมากเลย You know แหนมแหนมตุ้มจิ้ว No I แหนมอ๋อสีชมพูแหนมตุ้มจิ๋วไม่เหมือน It's me แหนมตุ้มจิ๋ว You are not แหนมตุ้มจิ๋ว What's that they're so cute แหนมJust when you thought right เพื่อตัวเองว่าชีวิตจริงนี่ไงพี่หนิงหนิงช่วยปิดแหนมตุ้มจิ๋วให้เขาสิเนี้ยคือเอาจริงๆหนิงหรือว่าน้องออมอ่ะชอบปิดพุง Oh you know that she แล้วก็ชอบแบบเอาตัวหลิงบังแขนก็เลยช่วยโดยไม่ได้พูดอะไร Oh so sweetเธอรู้แล้วเหรอว้าวชุดเซ็กซี่เธอเซ็กซี่ทุกชุดอุ้ยมาแล้ว That is true แต่คุณพ่อเป็นคนที่เข้าใจระดาเออจริงน่ารักอ่ะHere we go คุณแม่อย่าเพิ่งฟื้นนะคะThe beginning of this, of episode 8 was, yeah. หลังจากมีภาวะ self-reflection เนี่ยเขาเก่งนะแบบคนที่เป็นหมอหรือว่าแบบนักแสดงที่ต้องบทหมออ่ะมันยากนะยากมากคุณแม่มีอาการซูมซีซูมซูมคุณจัดการWhat is off sync? คุณแม่คงอาการไม่ดีคุณแม่อย่าพูดนะคะ
ของคุณแม่หนักจัดพี่ยองก็อะไรไม่รู้แต่ ICU นี่ใช่ป่ะ ICU แล้วเหมือนตอนนั้นแม่อุ๋มก็เล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังว่าตอนที่คุณแม่แม่อุ๋มป่วยจริงๆเป็นไงบ้างก็คือเขาแบบเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะแบบให้เรามีซอสอะว่าแบบความรู้สึกมันจะประมาณไหนแม่อุ๋มน่ารักมากพี่ซูซี่น่ารักมากเลยอะแต่งตามพลังเนาะพี่ซูซี่ is always adorable แต่งตัวเหมือนแม่ลูกกันอะชมพูทั้งคู่อะ both are wearing pink ค่ะน้องชมพูกับน้องชมพู It's the pink lip อย่าคิดบวกนะคะเรื่องมีแค่นี้คิดบวกไปถึงนู่นอ๋ออย่าคิดบวกก็คืออ๋อไม่ใช่แบบไม่ใช่ don't think positive It's hard not to overthink อย่าคิดเยอะมาก Yes don't overthinkBut it's hard. Think positive. โอ้ยพี่พี่ช่วยชี้สมองเหมือนตัวเด็กนี่ไม่กระปุกนี่มาค่ะพี่ดูดีค่ะตุ๊ดตุ๊ดอย่าตะโกนในใจมีกี่เขียนยังไงที่สำคัญช่วงทดสอบคุณอย่าให้มีเรื่องอะไรในกระบวนการให้เกิดภาวะโดยมากเศร้าว่ะอาจทำให้ไวเข้าไปอาจแม่งดูโตได้ครับฉากนี้ไงที่เรานั่งไทม์แลปส์กันอยู่ครึ่งชั่วโมงอะท่าเดิมนั่งอยู่อย่างเงี้ยใช่ครึ่งชั่วโมงจะหันหลังแล้วแบบไอ้อะคอมันอยู่แต่เราก็คอยอย่างเงี้ยมันเป็นคอมันเป็นโพสิชันที่แบบฝืนธรรมชาติสุดๆอะเออมันฝืนธรรมชาติแล้วเราพูดอะไรไม่ได้พี่นายก็คือแบบอยู่นิ่งๆนะแล้วความแย่คืออะไรรู้ป่ะความแย่คือพี่หลิงอ่ะหันหลังให้กล้องใช่ป่ะอ่ะสมมติกล้องอยู่นี่นะพี่หลิงอ่ะพี่หลิงจะเป็นคนที่หันหลังไปอย่างงี้คือนั่งไปอีกฝั่งนึงของเก้าอี้ส่วนออมจะนั่งฝั่งหันมาอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้สมมติหันหลังไปใช่ป่ะเออแล้วพี่หลิงปวดคอพี่หลิงหลิงร้องว่าโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ปวดคอแล้วออมอ่ะต้องกั้นขำไม่งั้นกล้องเห็นเงาขำปวดคอเหมือนกันไม่เสียงอันนั้นมาหลังใจเลยเป็นแบบโอ้ยสงสารเธอจังชีหมอฟาลาดานะมันกับแต่ละมือแต่ละเดย์หลิงเป็นคนที่เซนสิทีฟกับนี่ไงนี่ทำไรทำไรครอบครัวนี่ทำไรนี่คือสามวิที่เห็นก็คือเรานั่งกัน30นาทีนะคะเศร้าอ่ะนี่พี่แผ่นมันเปิดด้วยความเศร้าขนาดนี้เลย so much sadness this episode ที่ไฟดับอ่ะเราลองให้กันนานมากทีเนี้ย Here we go ตาบวมตาบวมพูดเพลงเลยตาบวมมากเลยค่ะคุณหมอคะโอ้ยนี่ไงนี่คือการตรวจเลือกครั้งที่2ของพวกเราไหนสัญญาว่าจะไม่เรียนกับปัญหาของพี่เอิร์นไม่เคยเหนื่อยกับปัญหาของพี่หมอเลยนะคะพี่หมอมีแม่แค่คนเดียวนะทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้
อีกฝั่งหนึ่งก็แม่อีกฝั่งหนึ่งก็คนที่เรารักอ่ะเลิกยาก really is a difficult decision ซีนี้หลิงต่อต้านกับตัวละครสุดๆอ่ะจะเป็นเจ้าของหัวใจพี่หมอเลยพี่หมอเป็นเจ้าของหัวใจเลยวะว้าวน่าสงสารจะเป็นเจ้าของหัวใจของพี่โอ้โหคนแรOh my god เจ้าของหัวใจคนแรกและคนสุดท้ายนี่ร่างกายยังจำได้อยู่เลยอะคนดูร่างกายฉันจำคำนี้ได้อะร่างกายฉันจำอู้สัมโอ้มันยากมากที่จะมีเจ้าของหัวใจคนแรกและคนสุดท้ายและหลิงต่อสู้กับซีนนี้สุดๆเพราะว่าในความคิดเราอะเวลาเราอ่านตัวละครเราคิดว่าตัวละครตัวฟาราดาเขาฉลาดเขาต้องหาทางแก้ไขปัญหาระหว่างแม่กับน้องเอิญได้อะโอ้แต่ว่าถ้าชีวิตจริงอะอยากให้แบบหาทางแก้ไขปัญหาyeah I agree เนาะมันก็ต้องมีสิเธอไปดูแลแม่สัก6วันอยู่กับเราวันเดียวพออะไรอย่างเงี้ยจะน้อยตาไม่แต่กลัวว่าถ้าแม่ฟื้นขึ้นมาอีกมันจะมีทริกเกอร์เพราะว่าคืออาการแม่หนักมากอาการแม่คือไม่สามารถโดนอะไรได้อีกแล้วไม่งั้นมันอาจจะแบบคือมันระยะสุดท้ายแล้วสนิทาดาคือแต่งตัวเต็มมั้ยสนิทาดาคุณสนิทาดาก็คือคุณแต่งตัวสวยทุกซีนนะคะแต่งตัวเต็มผมรอนตื่น6โมงเช้ามารอนผมไปหาพี่หมอละนี่พี่หมอดูไม่ทำอะไรพี่หมอตื่นตี5มาหนีผมนะคะ One woke up at 6 a.m. straight hair One woke up at 6 a.m. to curl hair Susie is so cute แบบทำให้น้องเอิญมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีวิตจริงอยากมีซูซี่สักคนนึงอยู่เนี่ยอยู่กับตัวเองอ่ะต้องไปหาพี่แอนแคร์นะน่ารักมากได้ข่าวว่าเธอไปชวนเขาไปยิมเหรอใช่เขาบอกว่าคิดถึงเราไงนี่ปิดผมแล้วซีนที่เล่นกับอิงฟ้าถือผ้าถือผ้าพี่ I know but I don't say itI know but I don't say okay Ling Ling Kong แต่มันคือความน่ารักเธอหุ่นดีอยู่แล้วอ่ะ Does have a really good figure ทำไมเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังหุ่นดีเลยพี่หมอรักษาอยู่2คนนะโรงพยาบาลเนี่ยใช่มีวันวัดไม่น้องน้องเอิญกิ่งโพยน้องเอิญผ่าตัดแผลมามีไม่สบายโอเคซีน was so beautiful right here นี่ลมโคตรแรงเลยซีนเนี้ยซีนนี้สวยนางเอกสวยน่าว้ายจมูกทรงอะไรคะเนี่ยว้าเพลงมันเหมาะกับเรื่องนี้จริงๆอ่ะ Yeah, I agree หุ้ยโกรธปะเราเป็นตัดแวกไม่จริงฉันพังตัวได้ไงที่ฉันบอกอ่ะฉันมีอันนี้พังตัวคุณแม่ฟื้นแล้วเหรอคะ
คุณแม่อย่าเพิ่งฝืนสิคะจำได้เลยซีเนี้ยเป็นซีแรกของวันแล้วออมเพิ่งใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมแล้วอันนั้นมันเป็นรายเดือนตาแดงมากฉันจำได้ตาแดงอย่างไฟอ่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยที่ตาแดงนะอาจจะไม่ร้องไห้แต่ว่าเจ็บตาคอนแทคเลนส์เสียใจมากด้วยเธอแดงมากฉันจำได้ว่าวันนั้นน่ะแค่ได้อย่างเดียวมันไม่พอหรอกค่ะมันต้องเข้าใจความรักของพวกเขาแข็งแรงที่เดิมที่ญี่ปุ่นหลิงชอบคำพูดของพ่อพ่อเนาะความรักของเขาแข็งแรงกว่าที่พวกคุณคิดกว่าที่คุณคิดนี่เป็นชุดนางงามไก่ย่างป่ะเหมือนแบบ ชุดจะเอาแบบเข้ากองเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้ากล่อง MU เวลาไปสมัครคนจะชอบใส่แบบสีขาว dress ส้นสูงแล้วก็ไปสมัครอันนี้ตลกมากดราม่านั่งอยู่ดีๆอยู่ดีๆมีหมาคาบค้อนไม้สีกระโดดลงน้ำแรนดอมไปปะคือจะแรนดอมไปปะอยู่ดีๆก็วิ่งมาสงสารโอ้สงสารอันนี้เศร้าซ้อยอันนี้เศร้าเสื่อมอันนี้เศร้าเสื่อมถึงตัวจะห่างใจไม่เคยห่างเลยนะอันนี้เศร้าเสื่อมอันนี้ตัวแรงอันนี้ตัวแรงอันนี้ตัวแรงอารมณ์แรงอารมณ์แรงอันนี้ตริ้วอันนี้ตริ้วเคยได้ยินไหมเสียงนี้ในติ๊กต็อกอันนี้ตริ้วคืออะไรตริ้วคือเต้นแซดแอสมิโซแซดโซแซดนี่ที่ถ่ายที่ไหนเหรอคะแถวเมืองทองค่ะอ๋อบ้านพี่หมอเลยI don't want to cry again. Here we go. Mine. Balang. Kai nang yu balang. Mummy chan eng.พี่สูสิคือชุดแม่เลิศมากอ่ะสวยเนาะคุณลักษณ์สวยสวัสดีค่ะคุณแม่ใส่สีชมพูแล้วหน้าขาวจ้องอะไรอ้าวนี่แม่ฉันนี่นี่แม่คุณ mother วันนั้นก็หลิงนั่งดูอยู่นะสินเนี้ยแล้วฉันเห็นเธอยังทำอย่างนี้แล้วก็ต่อให้นี่เหรอมันเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าแบบ amazing ไอ้ตัวแดงอารมณ์แดงคุณต้องการอะไรจากหนูอีกเหรอคะหนูถอยจะไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะคะเราสงสารทำไมถึงเรียกว่าอยู่แบบไม่มีตัวตนแบบแอบซ่อนอยู่ในซอกหรือที่สุดของหัวใจของพี่หมอแม้แต่การในวงการที่หนูรักหนูก็เลือกจะไม่แตะมันอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนูตั้งใจจะทำทุกอย่างไม่ให้มันกระ
ม่แบบเหมือนน้องอ้อมากอ่ะยังไม่เหมือนน้องอ้อมเลยอ่ะจะอะไรก็ได้อย่าให้หนูนั่งรักไม่บอกเลยนะคะหนูทำไม่ได้เนี่ยความเป็นจริงนะแม่ก้อยเอาแล้วเดินมาบวกแม่รัตนีแล้วก็แบบคุณจะยังทำไมกับลูกฉันอย่างเงี้ยไม่ยืนนิ่งหรอกบอกเลยจีก้อยอ่ะวิวนี่อารมณ์แรงOh, Ling Ling is like, this child is special. Ling Ling nong jat. Confused too. Inside out. Sao seum. Moho. เหลือขีดเดียวแล้วนั่นแหละโหลูกนี่ไม่น้อยเลยขอโทษไม่เคยถูกฟังนะของการในสองคนอุ้ยแม่พูดขอโทษว้าว sorry ขอโทษไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องทางกันไปได้ Is it too late now to say ขอโทษที่ทำให้ฉันคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้กะกับหนาวเนี่ยไม่เป็นไรเลยมีเลยไม่ดอกต้องรักแม่คุณด้วยฮะ my mom is not my dog no มันเป็นสำนวนก็มารักอะไรรักอ๋อรักอะไรคุณก็ต้องรักสิ่งที่เขาเป็นด้วยฉันเข้าใจตลอดว่า love me not my dog ก็คือ my dog จริงจริงอ๋อมันก็คือหมายความว่าแบบโอ้ยแม่หน้าเหมือนพี่ซูซี่ทริวNow she has. Now she has Ling Ling saying it. Thrill. Hey, กลับมาคืนดีเหรอ นี่เพจนี่คือหลังจากวันพรุ่งนี้เหรอ Oh. I'm so close to the camera. เมื่อคิดถึงคิดถึงตอนถ่ายซีนี้ออมน้ำตาร่วงเลยคือแบบคิดถึงมากคิดถึงจริงๆคุณก้อยโอ้ she rich rich ค่าสินสอดพี่ซูซี่น้ำรองจุกๆค่ะน้ำรองจุกๆค่ะข้าวรองจุกๆค่ะมิสกรัสรับรองจุกๆค่ะทุกคนวันนี้ต้องใส่เสื้อมาเนี่ยที่ไม่ได้นัดกันเออใช่ Oh they didn't even plan it I thought they planned it Wow ต้องงานแต่งนะคะมาค่ะเก็บเป็นความลับแท้ตายคุณรถเนี่ยมันลื่นล้มอะไรตอนท้ายนะคะคุณรถสนินกับคุณหมอโวอย่าบอกนะว่า EP 2ของคุณรถกับโอ้ my god ต้องเป็นโบโรสไอ้ How can I be homophobic เกี่ยวแล้วหรอคะโมฟอนเป็นวงกลมวงกลมโมฟอนเป็นวงกลมเอาแล้วนี่แฟนอยู่ไหนอะคะหนุ่มใหม่วันนั้นเหมือนวันที่โรสลินขาพีคจำได้ปะจำได้ชีกระดูกแต่โอ้ชีว้าวคู่นี้แหละที่จะต้องก่อยสมองฉันเป็นเสาวายไม่ต้องพูดแต่แกว่าไงคะเพื่อนหลายไม่ต้องพูดเท่ากับ
มินี่เป็นแฟนค่ะเป็นเพื่อนกันเฉยๆแบบนั่นจะมีกันเฉยๆกินดีด้วยนะพายาพายาเป็นไรนะอันนี้เศร้าซึมเศร้าซึมพี่กิ่งเศร้าซึมแล้วเขามาทำอะไรในงานแต่งฉันอ่ะใครเชิญฮะ Right. She's so sad at the place who invited her. นี่นะคะจุดจบคนขี้เมานะคะเยตีคุณเล่นนะคะ Best. จุดจบคนขี้เมาต้องนั่งร้องไห้นะคะ ว้าวนั่นไงฉัน so pretty. โอ้โห beautifulว้าวน่าจะเอาป๊าป๊ามาเล่นอยากเอาป๊าป๊าออกมาเล่นเป็นพ่อด้วยอ่ะสวยอ่ะบรรยากาศดีอ่ะชอบอ่ะคือความรักดีดีอะไรอ่ะเป็นอะไรสงสารละตีฮะสงสารละตีหรือว่าแกจะคบกับมันดีหรอแต่ผมอันนั้นออนฟลีกมากผมออนฟลีกมากทำไมอ่ะชุดนี้จะบอกว่าใช่ชุดเราอ่ะคือเขาให้อิสระในการให้เราเลือกใช่แล้วหนูหลิงเลือกเป็นชุดนี้เพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวละครที่สุดแล้วก่อนหน้านี้อ้อมเลือกตัวสั้นไปแต่เหมือนมันโป๊เกินก็เลยต้องเปลี่ยนก็เลยเลือกใหม่เองพี่หมงไม่ใส่หรอกนะใส่โอ้ว้ายวะยาวกาบอใครได้แทนนี่มันเพื่อนรักฉันได้แต่งงานรอเนี่ย He's the next one สาผมเปล่าสาทุกวันแม่หุ่นเต้นอ่ะน่ารักสวยมากเลยนะคุณสวยมากเลยอ่ะจริงเหรอขอบคุณนะคนก็สวยเหมือนกันโอ้ยน่ารักที่หนึ่งสวย You guys are both beautiful. Are you serious? Too beautiful. นี่ไงนี่ก็สวยไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงว้า such a good kiss.จิ๊กซอสมบูรณ์แล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมเมื่อไหร่คะฮันนีมูนพร้อมยังพร้อมมากฮันนีมูนที่ไหนเอ่ยฮันนีมูนที่อิตาลีไงเนี่ยนี่ไงมีอิตาลี Welcome to Italy ค่ะดีใจเบอร์ my girls เหนื่อยมากซีเนี้ยกระโดดไปกระโดดมากลัวตกน้ำด้วยไม่หรอแล้วนายบีบว่าเป็นน้องออมได้เลยแล้วน้องก็เฮ้ถ้าเกิดว่าเอิญเอารูปของเรามาวางไว้ตรง
เนี่ยนี่เขาแบบเราสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวกำลังง่วงมากจำได้เลยเหมือนอดนอนอ่ะมันไปนอนที่เขาใหญ่ฮะนี่ไงนี่ไงสิ่งนี้อ่ะนอ so shy ขับขับเอิญจักรจี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  They're both shy. When does Ling Ling get shy? กินกินกินปานน้ำยาปานโทนุ่มเหมือนออมเลยหอมปะหอมเชื่อุ้ยฉันนกอะไรเธออ้าชิเซ่อุ้ย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 โอ้ my god อุ้ยตัวแบบนี่ก็หลับดีค่ะ We know you were sleeping ไม่ก็หลับหลับจริงจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บโอ้ยเมียงนะคะคุณไล่มาดูนะคะไปดูคือมันหลับจริงแล้วมันลืมเก่งแน่แล้วเดี๋ยวไม่หลับละตื่นละมันง่วงเพราะเราต้องตื่นเช้าไปเขาใหญ่ด้วยเนาะหูคุณผมแบบดำแล้วผมทองคือแบบ best combinationIt is. Mmm, you're home. You're home. Oh, my favorite. What? Childhood chai. Sadie, don't hurt chai.I love it. อันนี้ร่างใช้ว่าร่างหนึ่งนะคะ First form ร่างหนึ่งคืออะไรอะร่างผอมอะไรว่าร่างหนึ่งเรามีกี่ร่างไม่ได้หลายร่างเลย A lot of forms แต่ประมาณร่างสองละมันมีความสุขจังเลยค่ะที่รักเรียกแบบนี้ผมใส่จะไม่ได้สับใครแล้วล่ะไม่ได้นะคะพี่หมอต้องกลับไปบริหารโรงพยาบาลตามคำสั่งของคุณแม่โหตกกระป๋องแล้วเรารักนะคะเด็กดื้อของพี่หมอรักนะคะเด็กดื้อของพี่หมอรักนะคะเด็กยักษ์ของพี่หมอใช่ใช่ไม่ยักษ์เลยจริงจริงตัวน้องออมเล็กกว่าหลิงอีกตัวน้องเล็กกว่าหนิงอีกรักนะคะเด็กโข่งของพี่หมออะไรนะอะไรนะรักนะคะเด็กโข่งเด็กโข่งของพี่หมอเด็กของเด็กโข่งเด็กโข่งของพี่หมอเด็กโข่งแปลว่าอายุน้อยแต่ตัวใหญ่เขาเรียกว่าเด็กโข่งหรอสมมุติถ้าเธอแบบ10ขวบแต่เธอตัวสูงกว่าชาวบ้านอย่างเงี้ยเธอจะเป็นเด็กโขงละเรียกออกใช่ปะจบแล้วรักนะคะเด็กโขงของพี่หมอตัวเด็กอายุน้อยแต่ตัวใหญ่ใช่ไม่ใหญ่เธอผอมมากเป็นไงบ้างจบแล้วเย้เย้แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งก็บ้านที่ถ่ายก็คือหมายถึงว่าจิ๊กซออ่ะกับบ้านอ่ะก็คือเธอได้ตามความฝันแล้วคำพิษแล้ว
เขาแอบซื้อมาให้เราที่อิตาลีค่ะบ้านนั้นก็ค่อนข้างจะไฮโซสาว Dream come true นะคะ Dream come true ลิงลิงของชอบหลายอย่างเลยแต่ไม่คิดว่า EP 8จะน้ำตาร่วงเยอะขนาดนี้That's right. เยอะมากอ่ะต้องเลยทำงานต่อแล้วเลยห้ามร้องไห้เดี๋ยวคอนซีลเลอร์หลุดไม่เกี่ยวค่ะคุณนี่คุณติดนิสัยผมแล้วป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะคุณไม่เกี่ยว I know I know you what is it you know her what are you guys talking about EP 8ก็เป็น EP สุดท้ายของใจซ่อนรักนะคะก็ใจหายเหมือนกันนะ EP 8แล้วอยู่ด้วยกันติดแท็กเทรนด์มาทุกวันทุกวันจันทร์ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเอาแล้วปั่นแล้วคิดถึงต้องคิดถึงมากแน่ๆเลยค่ะใจหายเหมือนกันใจหายเหมือนกันโอ้หลายอารมณ์เนาะหลายความรู้สึกมันก็มีทั้งแบบความเศร้าความที่ต้องเข้าใจเนาะนั่นแหละก็ความสุขมีใช่มีทั้งความสุขแต่ก็ไม่หายไปไหนค่ะก็ยังถ้าคิดถึงก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอใช่ไม่เหมือนตัวละครน่ะห่างกันแต่ใจถ้าเราคิดถึงกันมันก็ยังอยู่แต่อยากรู้ว่าถ้าชีวิตจริงอะระหว่างแบบคุณแม่ที่ป่วยแล้วเป็นพี่หมอแล้วก็เป็นน้องเอิญอะโอ้ that's a good question ช่วยกันหาแก้ไขปัญหาได้ยังไงอะฉันอยากรู้ว่าคอมเมนต์ให้รู้หน่อยได้ไหมคอมเมนต์แต่มันคือปัญหาที่เซนซิทีฟรู้แหละแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันอย่างน้องออมน้องเอิญก็เลือกที่จะเข้าใจพี่หมออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มาพิมพ์มานะคะเออพิมพ์มานะสุดท้ายนี้นะคะซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่าพวกเราจะยังไม่จบรักกันนะคะ ซีรีส์จบไปแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่หยุดรักกันนะคะหวังว่าทุกคนจะอยู่ซัพพอร์ตพวกเรา2คนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เดินทางมากับเราตั้งแต่ใจซ่อนรัก EP แรกจนตอนสุดท้ายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์ที่เราทั้งทีมงานทุกๆคนตั้งใจทำกันออกมานะคะเป็นผลงานที่พวกเราภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จดจำในชีวิตตลอดไปเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากครับค่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะคะค่ะขอบคุณที่เข้ามาทำให้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปขนาดนี้ค่ะ emotional รักทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะI love you. I really, really love you. Oh, really so cute. You. The best. Bye bye. ปิดกล้องไหม Let's see. 3, 2. Wow, so up close and pretty. So, although that was episode 8, guys, we will forever support Ling Ling and Ling together and individually. I know that they will be going on some.Tours or fan meetings, actually they'll be going on fan meetings, and I really hope that they come to the States, because honestly I would love to see Ling Om. But yeah, you know, it's so nice seeing them react to their series. You can see like them getting distracted and then talking about other things, and you know, I love Om. She's just so hyperactive all the timeAnd you have Ling Ling, she's like, what in the world? So it's awesome seeing like their true characters. And yeah, it was bittersweet. But, you know, the journey isn't over. Honestly, if anything, it's just beginning for Ling Om. But yeah, if you guys enjoyed my reaction and if you guys are looking forward to more Ling Om reactions, please like, comment, subscribe. And thank you guys so much for watching.